นาหงสกุลเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางมาที่สพคลอง12นะครับก็มาพาผู้เสียหายมาเป็นครูนะครับเป็นอาจารย์โรงเรียนหนึ่งนะครับที่นะบอกว่าไปกู้เงินทางออนไลน์นะครับกู้มา 1,000 เนี่ยนะต้องส่งทั้งหมดเนี่ย 1,200 ก็ทยอยส่งจริงๆแล้วทยอยส่งวันละ100นะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ผ่อนนะเรียกว่าไม่ได้ส่งดีกว่านะครับก็ถูกแก๊งเงินกู้ผมไม่รู้ว่าเป็นแก๊งหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันเป็นการกู้ทางออนไลน์ก็มีการมานะครับโพสต์นะทางนั้นโพสต์ประจานว่าเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็ไม่ทำไมถึงไม่ยอมนะกู้แล้วทำไมไม่ยอมส่งนะครับก็ทวงหลายๆครั้งก็เกิดความอับอายก็เลยไปร้องท่านปวีณานะว่าอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างเมื่อวานนี้นะครับผู้กำกับก็ได้รายงานว่าได้รับความร้องทุกข์ไปแล้วนะในเรื่องของความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับส่วนในเรื่องของเงินกู้ก็ฝั่งสั่งการนะผมได้สั่งการให้ผู้กับรีบจัดฝ่ายสืบสวนไปสืบสวนจับกลุ่มนะครับให้เช็คเลยเพราะว่าออนไลน์เนี่ยนะเป็นใครนะเพราะว่าการปล่อยกู้ทางออนไลน์เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ถามแล้วก็ปรากฏว่านะมีคนอื่นเนี่ยกู้เยอะแยะมากมายกับไอ้ออนไลน์แก๊งเนี้ยนะครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนนะให้ทราบว่าเป็นใครแล้วจะได้จับกลุ่มดำเนินคดีต่อไปครับผู้หญิงผู้อย่างเดียวนะใช่ป่ะคนในกลุ่มที่ฆ่าตัวตายมีด้วยมีค่ะที่ค่ะอย่างในกลุ่มเนี่ยค่ะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะค่ะคือหนูมีสมาชิกในกลุ่มคนนึงอะค่ะน่าหนูเขาเข้าใจชื่อเขาแต่ว่าคนที่ส่งข้อมูลมาในกลุ่มเนี่ยคือน่าจะเป็นคุณพ่อเขาอะค่ะเขาเหมือนกับแบบประมาณว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ส่งยอดมาไม่ได้ส่งค่ามาอะไรเนี้ยค่ะเยอะแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็คนที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มอะค่ะเขาก็ทวงเขาก็ทักแล้วก็แท็กชื่อคนนี้คนนี้ค่ะแล้วเขาก็ทวงปรากฏว่าพอช่วงเช้าอะค่ะก็มีรูปเข้ามาในกลุ่มเป็นรูปผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในโรงพยาบาลค่ะมีนอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่บนเตียงคนไข้แล้วก็มีข้อความขึ้นมาเหมือนกับแบบประมาณว่าขอโทษนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนนี้ตอนนี้เขาล้างท้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงคนที่เป็นเจ้าหนี้มาที่ทักมาที่ด่าเขาที่อะไรเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยรับผิดทั้งหมดตอนนี้เดี๋ยวถ้าเขาอาการดีขึ้นเดี๋ยวพ่อจะให้เขาว่าติดต่อกลับหาเจ้าหนี้ทุกคนเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะโกงยังไงเนี่ยก็คือจะหามาคืนให้หมดครบทุกบาททุกสตางค์ได้ทุกคนเขาแบบเหมือนสงสารลูกมากเลยวันๆเนี่ยนั่งมองแต่โทรศัพท์ดูแต่โทรศัพท์ว่าจะหาเงินยังไงจะมีใครมาทักทายไหมหนูไม่ได้ตามต่อค่ะเพราะว่าคือจะมองอยู่ชิ้นนะไม่เสียค่ะคือช่วยได้ทันนะคะเขาหลานท้องได้ทันนะคะ